งเชนชาแนลฮ่าครับวันนี้อยู่กับผมเช่นเคยนะคะกับผมเชนในวันนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อนไปว่าดาวเสาและที่ผมนั้นจะใช้ FIBIT PEN ซึ่งขั้นตอนแรกเพื่อนเพื่อนนั้นจะต้องเลือกสีในการทาพื้นหลังที่ผมได้เลือกไปสีน้ำเงิน39แล้วก็สีเขียว3นะคะเดี๋ยวผมจะเลือกแปรงเป็นปากกามาร์คเกอร์แบบเข็มถ้าว่าเสร็จแล้วเพื่อนๆจะต้องทำลวดลายพื้นหลังซึ่งผมนั้นจะใช้เป็นแดงสีน้ำแบบต่างๆกับค่าความโปร่งแสงแล้วก็เลือกสีถ้าเสร็จแล้วเพื่อนๆก็ใช้เลยเพื่อให้ลวดลายอวกาศนั้นสวยงามขึ้นใช้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะวาดตัวดาวกันนะครับซึ่งผมนั้นจะใช้ปากกามาร์คเกอร์แบบแข็งเพราะว่าเป็นปากกามาร์คเกอร์ที่ผมนั้นสำหรับผมเลยคิดว่าเป็นตัวที่สามารถวาดรูปได้ดีที่สุดเลยนะครับซึ่งเรานั้นจะต้องเลือกจุดให้มันนั้นอยู่ตรงกลางตอนนี้ผมได้แก้พื้นหลังกับตัวดาวแล้วครับซึ่งเรานั้นจะต้องแยกกันนะครับไม่งั้นมันจะเป็นเหมือนเมื่อกี้ที่ผมเพิ่งเป็นต่อมาก็ใช้ยางลบในการลบส่วนเกินของวงแหวนซึ่งก่อนที่จะลบนั้นจะต้องปิดรอยบรรทัดแบบวงกลมก่อนนะครับลบเสร็จแล้วต่อไปเราจะมาทาสีตัวดาวนะครับซึ่งเรานั้นจะเลือกจะต้องเลือกสีสีส้มหรือสีเหลืองก็ได้ครับเลือกโทนไหนก็ได้ครับใช้กระทาวิเศษซึ่งมันนั้นจะมีหน้าที่ทำให้เราในเวลาเราระบายสีมันจะไม่เกินออกจากกรอบใช้สีโทนต่างๆและหลังจากนั้นก็ใช้เบลทำตัวดาวเสร็จแล้วแล้วหลังจากนั้นก็ปิดกระทะวิเศษโดยกดอย่างนี้แล้วก็เปิดเลเยอร์หนึ่งขึ้นมาส่วนต่อมาผมนั้นจะทำดาวเลยครับกดเพิ่มเลเยอร์ไปที่สีเหลืองหรือว่าจะสีอะไรก็ได้นะครับไปตรงจุดที่เรานั้นจะวางดาวเลยกดคัดลอกเลเยอร์ใช้ทางสีทำให้มันนั้นขยายขึ้นเซฟเลอร์เพื่อทำให้มันนั้นเหมือนเรืองแสงได้แล้วก็กดรวมกันจะได้ดาวเลิกนะคะซึ่งมันนั้นจะเรืองแสงได้ก็เสร็จแล้วนะคะกับรูปดาวเสาซึ่งถ้าเรานั้นจะบันทึกก็กดไว้ที่บันทึก PNG แต่ถ้าเรานั้นจะบันทึกลงเครื่องเป็นบันทึกภาพพยนตร์นั้นเราสามารถเลือกได้ว่าจะเอาไปกี่วินาทีและเราสามารถดูได้นะคะว่าเรานั้นวาดยังไงบ้างซึ่งวันนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ